เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเข้าสู่ยุคของเนเธอร์กันนะฮะซึ่งเนเธอร์ที่เห็นตรงนี้ฮะเป็นโลกเนเธอร์จอมปลอมอีกหนึ่งโลกนะฮะแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถเข้าไปข้างในได้นั่นแหละแต่ข้างในนั้นอันตรายเฮ้ยเธอจะมาทางบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นั่นแหละฮะมอนสเตอร์ทุกตัวภายในซีรีส์นี้พยายามที่จะฆ่าเราดังนั้นฮะผมบอกเลยฮะ I love you นะผมรักซีรีส์นี้มากมากนะฮะเรามาเริ่มซีรีส์นี้กันเลยแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลับไหมครับอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่รังสีกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปโลกเนเธอร์กันนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดสมุดเควสขึ้นมาเนี่ยฮะเราก็จะมาอยู่เควสตรงนี้ฮะโลกแห่งเปลวไฟในที่สุดเราก็ได้ไปเนเธอร์แล้วนะฮะสมัยก่อนที่ยุคของเราค่อนข้างรุ่งเรืองเนี่ยเราก็ได้ไปโลกต่างๆมากมายมหาศาลและหลังจากนั้นพอโลกล่มสลายปึ๊กการเชื่อมต่อไปยังโลกต่างๆก็สาบสูญหายไปหมด แต่ยังไงยังไงนี่เราก็สามารถจำลองได้อีกหนึ่งห้องนะฮะซึ่งมันคือห้องเดอะเนเธอร์โอเคคือเขาเรียกว่ามันเป็นเนเธอร์ชั่วคราวฮะเราสามารถจำลองเนเธอร์ชั่วคราวได้ดังนั้นฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเกิดเราจะไปเนเธอร์ชั่วคราวเราต้องทำยังไงเฮ้ยมันคุ้นๆเหมือนกันนะทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยนะฮะซึ่งวิธีการไปเนเธอร์ชั่วคราวเนี่ยฮะเราจะต้องทำอุปกรณ์ที่ชื่อว่าอุปกรณ์ดับไฟนะฮะซึ่งเราจะต้องทำทริปไวหูกแล้วก็สีแดงแบบนี้เฮฟเวย์แล้วก็ตัวเพชรเพจเหล็กแบบนี้โอเคไม่มีปัญหาแต่ก่อนอื่นฮะตอนนี้ฮะเห็นชุดเกราะของเราหรือเปล่าฮะชุดเกราะของเรามันใกล้พังมากเลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเนเธอร์เนี่ยมันมีกัมมันตรังสีหรือเปล่านะฮะดังนั้นฮะเพื่อทำให้ชีวิตปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทำชุดเกราะใหม่โอเคป่ะฮะซึ่งไหนดูซิหมวกกันน็อกมันใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะหมวกกันน็อกมันต้องใช้กระจกใช่ป่ะฮะไอ้ยามันต้องใช้กระจกแล้วเราจะไปหากระจกได้จากไหนอ่ะกระจกหาได้จากไหนไม่ใจเย็นผมจะไม่ทุบกระจกตรงนี้เด็ดขาดโอเคป่ะฮะเพราะมันเป็นอะไรที่น่าเกียดกระจกเนี่ยมันต้องหาจากทรายแต่ปัญหาคือแถวเนี้ยฮะมันไม่มีทรายเลยคือแบบเฮ้ยอันนี้ทรายป่ะนี่คือทรายป่ะไม่ใช่ไม่มีทรายแล้วเราจะหาทรายได้จากไหนอ่ะหรือเราจะต้องทนทุกทรมานใช้ชุดเกราะอันเก่าไปก่อนแล้วหวังว่ามันจะไม่พังรอโอ้โหมันน่าสงสารมากเลยนะเนี่ยไหนดูดิมันหาทรายยังไงได้บ้างซึ่งวิธีการหาทรายเนี่ยฮะโอ้โหต้องไปดอกไม้เวทมนต์ซึ่งแบบโอ้มันยังไม่น่าจะใช่เวลาอันสมควรเลยแฮะวิธีการหาทรายก็คือต้องใช้โซแซนนะฮะในโลกเนเธอร์แล้วก็แบบผ่านดอกไม้ฟืดแบบนี้ถึงจะได้ทรายโอ้โอเคฮะดังนั้นคือเราต้องไปหาโซแซนในนรกเพื่อมาแปลงให้เป็นทรายเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะตอนนี้ก็ทนใช้ชุดเก่าไปก่อนก็ได้หวังว่ามันจะไม่พังโอเคป่ะแล้วหวังว่าในเนเธอร์มันจะไม่มีตัวอะไรมาฆ่าเราแบบโหดร้ายทารุณนะฮะซึ่งเรามาทำอุปกรณ์เครื่องดับไฟก่อนเลยแล้วกันซึ่งไหนดูซิฮะเราต้องการเหล็กนะฮะเรามีเศษเหล็กหลงเหลืออยู่แล้วก็ทำแบบนี้นะฮะเราต้องการสีแดงด้วยเช่นกันซึ่งสีแดงได้จากไหนแป๊บนึงนะฮะมันเลดนะฮะเลดไหนดูซิฮะเลดได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮะสีแดงก็สามารถหาได้จากบีบรูทได้เหมือนกันซึ่งผมว่าเราน่าจะมีบีบรูทอยู่นะอยู่ในบีบรูทบีบรูทนี่ฮะเรามีเมล็ดบีบรูทพิเรนอยู่นะฮะซึ่งตอนนั้นเราเคยสงสัยถูกต้องป่ะมันมีบีบรูทสีแดงบีบรูทสีส้มแล้วก็บีบรูทสีเหลืองเฮ้ยมันต่างกันยังไงมาเรามาหาคำตอบของจักรวาลกันดีกว่านะฮะว่าบีบรูทแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะฮะแล้วมาดูกันซิว่าจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องไปในห้องจำลองเพื่อปลูกพืชแล้วจริงๆนะฮะนี่เห็นป่ะฮะเรามีเมล็ดบีบรูทด้วยเช่นกันซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเติบโตดีอ่ะเอามาด้วยเลยละกันนะฮะตอนนี้ฮะคือผมอยากจะรู้ว่าบีบรูทแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสีแดงมันเป็นยังไงไหนดูซิเริ่มต้นจากปลูกสีเหลืองก่อนนะสีเหลืองตึ๊บตึ๊บโอเคฮะสีเหลืองก็ดูปกติสีส้มล่ะปึ๊บปึ๊บก็ดูปกติเมล็ดบีบรูทสีแดงปึ๊บก็ดูปกติและเกิดเราทุบละฮะมันก็กลับมาเป็นเมล็ดบีบรูทเหมือนเดิมเพื่อเนี่ยมันก็เนี่ยฮะมันหรือผมทำเสียของหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นบีบรูทเหมือนเดิมปะระหว่างนี้นะฮะผมก็จะปลูกเมล็ดบีบรูทแบบนี้นะฮะปลูกบีบรูทโอเคนะฮะแล้วเราก็ทำไม้วางแบบนี้นิดนึงมันจะได้มีการแบบขยายพันธุ์และเอาจริงนะฮะเวลาปลูกข้าวเนี่ยเราปลูกข้าวด้วยไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าแท่งแบบเนี้ยฮะมันจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าโอเคปะเพราะปกติเนี่ยฮะเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวดูนะเวลาเราเก็บเกี่ยวฟึ๊บเห็นปะฮะเราก็จะได้หวีดแค่เพียงกี่อันฮะเราได้หวีดแค่เพียงอันเดียวถูกต้องปะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามาเก็บข้าวในลักษณะแบบนี้ฮะฟึ๊บเห็นป่ะฮะเรามีโอกาสได้แบบ3อ่ะได้แบบได้กี่อันไม่รู้เหมือนกัน ได้กี่อันเนี่ยฮะเห็นป่ะเราสามารถเก็บได้ถึง3อันคือแบบเฮ้ยมันคุ้มค่านะดังนั้นฮะนี่ฮะ
ตึกๆๆๆๆมันอาจจะเสียเวลาปลูกเสียเวลาที่ต้องมานั่งเนี่ยๆอย่างเงี้ยฮะมันดูเสียเวลาแต่ผลผลิตมันสูงกว่าปกตินะฮะบอกเลยและนี่มันเป็นดอกไม้สีแดงอ้าวโอเคเอาได้เอาได้สีแดงแล้วนี่เอาได้สีแดงแบบนี้เรียบร้อยปึ๊บเอาได้ที่ผสมไฟแล้วนี่อ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวที่ผสมไฟอะไรที่ดับไฟนะฮะนี่ไงเราก็สามารถทำได้แล้วเอาโอเคทำสิโถรอแมวอะไรนี่ฮะเราก็ขาดทิปไวฮุกแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ขาดเพชรเพลทเหล็กซึ่งเหล็กเราไม่พออีบอกด้วยความเคารพนะฮะผมอยากจะบอกว่าต้นไม้อันเนี้ยฮะต้นไม้ของเธอโคตรเกกะเลยนะฮะ เป็นต้นไม้ที่แบบเกกะที่สุดใน3โลกเลยคือทางเข้าออกเราจะต้องผ่านไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเนี้ยแล้วคือแบบ แล้วดูการทุบนะฮะมันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันเป็นต้นไม้แบบดัดแปลงเห็นป่ะมันมีพวกแบบไม้เฟนส์อะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากจะกำจัดต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็ต้องไปโอ้งานหยาบอะแล้วใบไม้อันนี้เนี่ยฮะตามข้อมูล NBT ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะตามข้อมูลนะถ้าเรามองใบไม้เห็นป่ะฮะแล้วเราดูด้านขวาล่างตรงนี้ฮะมันจะมีคำว่า persistent อยู่นะฮะซึ่งข้อความมันหลุดออกไปนอกจอไม่เป็นไรก็คือใบไม้อันนี้เนี่ยฮะมันจะไม่ร่วงก็โอเคถ้าอยากจะกำจัดต้นไม้ต้นที่โคตรเกกะอันนี้ก็ต้องตามเผาให้หมดอะไรเงี้ยฮะคือใช่เราจะเผาต้นไม้ต้นนี้ก็ได้น่าสนใจแต่มันเป็นต้นไม้ที่สวยงามอ่ะเราจะเก็บดีไหมฮะหรือเราจะเผาดีคอมเมนต์นะฮะว่าจะจัดการยังไงกับต้นไม้ดีว่าแบบจะจัดการหรือจะทุบดีอะไรเงี้ยนะจะให้ต้นไม้นี้มีชีวิตต่อไปหรือยังไงก็ว่ากันนะฮะคอมเมนต์นะฮะเราจะได้สังหารให้ถูกนะฮะโอเคระหว่างนี้ฮะเราก็ได้ข้าวมาเพิ่มเติมอีกแล้วครับคุณครับนะฮะเราฝากไว้ตรงนี้นิดนึงอันนี้เราโยนทิ้งนะฮะทุยเราต้องการเหล็ก2อันแบบนี้นะฮะเพื่อมาทำเพชรเพลทเหล็กแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำที่ดับไฟฟึบแบบนี้รับเควสโลกแห่งเปลวไฟมันใช้ยังไงนะอันนี้เราคลิกขวาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อโอเคฮะพอเราคลิกขวาปุ๊บมันก็จะจัดการไฟได้โอเคฮะก็ดีนะฮะเรารับของรางวัลแบบนี้นิดนึงฮะคำเตือนไฟแฮสแซดนะฮะไฟรุนแรงนะฮะซึ่งเราขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะไปที่ห้องซิมูเลชันแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะคือตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะเปิดโลกเนเธอร์เนี่ยฮะเราจะต้องจ่ายกระแสไฟเข้าไปอีกแล้วนะฮะเอาละได้เวลาผลิตกระแสได้เวลาผลิตกระแสไฟฟ้าอีกแล้วนะฮะห้องดินแดงจำลองซึ่งเราต้องผลิตกระแสขออ่านแป๊บนึงนะฮะการเปิดห้องเนเธอร์จำลองนั้นให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีอะไรอยู่ในนี้นะฮะโอเคนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกจากในห้องนี้ก่อนนะฮะเราต้องเอาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็กดปุ่มป๊อกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถตั้งชื่อได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันจะกลายเป็นไอเทมถูกต้องป่ะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีโลกหลายโลกดังนั้นเราหนานี้เราอ่ะมันเป็นไมค์คราฟมอสอ่ะเข้าใจแหละนี่เราสามารถเอาเอ็นวิวเนี่ยฮะมาเขาเรียกไงมันพอเราเอาไอเทมไว้ในเอ็นวิวถูกต้องป่ะฮะไอเทมมันก็ยังค้างอยู่บนเอ็นวิวไมค์คราฟมอสแพ็คนี่มันดีจริงๆเลยเราเปลี่ยนชื่อโลกฮะเป็นโลกอะไรดีโลกฉีเขียวนะฮะอันนี้คือแบบกระแดะนิดนึงอ่ะแบบไม่ใช่โลกสีเขียวนะเป็นโลกฉีเขียวไม่ใช่ฉีนะไม่ต้องไปเติมไม้เอกนะโลกฉีเขียวปัสสาวะใครเป็นสีเขียวไม่ทราบฮะโอเคฮะนั่นแหละฮะโลกฉีเขียวโอเคนะฮะเดี๋ยวขอลองดูแป๊บนึงนะว่าโลกเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าโลกใช้ไม่ได้ผมจะได้ไปโหลดแบ็คอัพมาพอเราเปลี่ยนชื่อนะฮะโอเคโลกของเรายังใช้ได้ปกตินะฮะดังนั้นเราจะต้องเอาโลกตัวนี้ออกไปข้างนอกตัวนี้ก่อนปึ๊บนะฮะเอาโลกออกไปก่อนแล้วรอเอาแผ่นเราอะฝากโลกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเราไม่ควรเอาของขยะใดๆไว้ในนี้ฮะเอาออกไปให้หมดนะฮะโอเคงานต่อไปที่เราจะต้องทำฮะคือเราจะต้องสร้างกระแสไฟฟ้านะฮะเพื่อสร้างห้องจำลองเนเธอร์มาอีกหนึ่งห้องนะฮะซึ่งเราจะต้องใช้ถ่านจำนวนมากถ่านอยู่ไหนถ่านอยู่ไม่มีถ่านพอมีอยู่แป๊บนึงนะฮะถ่านเราโอเคถ่านเรามีเยอะอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องคลิกขวาที่แทสกรีนตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็ปรับให้เป็นเควสอันไหนนะที่ไปนรกอ่ะเควสอันไหนเฮ้ยขอค่ารายการแป๊บนึงนะมันมีเควสที่ชื่อว่าสายด้วยเหรอแชปเตอร์วัสดุสังเคราะห์แป๊บนึงนะคือเราอยากได้สายเข้าใจป่ะเราอยากได้สายวัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์นี่ไงเราอยากได้สายเฮ้ยอยากได้สายอยากได้สายพอดีเลยขอขั้นรายการแป๊บนึงนะฮะมือลั่นไปปิดแชเดอร์ลืมเปลี่ยนภาษานะฮะโอเคฮะคือตอนนี้อยากได้สายมากดังนั้นฮะเราสามารถเอากระแสไฟฟ้ามาใส่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็สามารถเหมือนแบบ
เอาไฟฟ้าเอาถ่านเพื่อแลกเป็นทรายได้เฮ้ยขอขั้นรายการแป๊บนึงเอ้าใช่ปะล่ะเราจะได้แบบทำชุดเกาะใหม่น่าสนใจโอ้ชุดเกาะจะพังพอดีนะฮะโอเคฮะวัสดุสังเคราะห์เรียบร้อยปุ๊บนะฮะเราก็เลือกมาแบบนี้ได้ทรายแล้วคือเหมือนเราสามารถปั๊มทรายได้เรื่อยๆเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยของดีของดีเฮ้ยโอเคครับได้ทรายอีกแล้วเฮ้ยโอเคนี่ก็หมายความว่าเราสามารถเอาอะไรก็ได้จากไฟฟ้าตรงนี้อ่ะได้ทรายอีกแล้วเอ้ยเพ้ยเพ้ยสูพอแล้วโอเคฮะอ่ะไหนอ่ะได้ทรายเพิ่มอ่ะกดอ่ะสายอ่ะขอบคุณฮะขอบคุณปึ๊บโอเคเครื่องปั่นไฟเราจะหยุดได้หรือยังนะฮะเครื่องปั่นไฟของเรายังใช้งานได้อยู่อ่ะถ้ายังได้เรื่อยๆเอาทรายมาเรื่อยๆแล้วกันฮะเพื่อมีประโยชน์โอเคป่ะแล้วคราวนี้เนี่ยฮะพอทานหมดใช่ป่ะเครื่องปั่นไฟมันก็จะแบบสร้างกระแสไฟฟ้าได้น้อยลงเรื่อยๆจนเครื่องปั่นไฟของเราก็หยุดลงไปในที่สุดนะฮะไปกลับไปโลกในเธอของเราเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งอ่ะตัวนี้เราเอาทรายโอเคแล้วเราก็มาที่เควสนรกนะฮะมันต้องเขียนว่าเนเธอร์ป่ะนรกนะฮะมันจำลองมันเควสอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้ฮะ Power the Simulation นะฮะซึ่งเราก็กดไปที่ตรงนี้ปึ๊บกดตกลงนะฮะแล้วเราก็ใส่ฐานเข้าไปบล็อกนะฮะซึ่งฐานเอาจริงนะฮะแค่เนี้ยมันก็น่าจะเพียงพอละระหว่างนี้นะฮะเราจะไปทำกระจกเพิ่มเติมนิดนึงคือเราอยากได้ชุดเกาะใหม่เข้าใจป่ะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเราไม่รู้ว่าในเนเธอร์เนี่ยมันจะเป็นอากาศพิษหรือเปล่าดังนั้นฮะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นิดนึงโอเคอ่ะระหว่างนี้ฮะเราก็ได้กระจกมาแล้วเยี่ยมนะฮะซึ่งเริ่มต้นฮะเราก็จะทำหมวกแบบนี้โอเคอ่ะจำแดนจำลองนรกเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขอทำชุดเกาะตัวนี้ก่อนนะฮะเราใส่เป็นหมวกแบบนี้โอเคได้หมวกใหม่แล้วต่อไปก็คือเสื้อนะฮะซึ่งเสื้อก็เรียบร้อยแล้วก็กางเกงนะฮะอย่างไม่พอนะอ่ะพวกชุดเก่านะฮะผมจะฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็สาระอีกนิดนึงฮะชุดอันนี้เนี่ยเขาบอกอยู่ว่ามันเป็นชุดที่ว่ากันไฟแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยว่ายน้ำในลาวาได้คือแบบว้ามันได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะไปลองในเนเธอร์กันโอเคป่ะเพราะว่าเนเธอร์เนี่ยมันมีทั้งลาวาแล้วก็มีทั้งไฟถูกต้องป่ะดังนั้นฮะน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะอยู่โอเคเราทำกางเกงนะฮะแบบนี้ฟึบแล้วเราก็ถอดกางเกงอุ้ยแก้ผ้าอ่ะไม่ใช่ ไม่เกี่ยวครับไร้สาระนะฮะโอเคแล้วก็รองเท้านะฮะมันจะต้องใช้ขนแกะอีกแล้วนะฮะซึ่งขนแกะโอเคเราก็มีพวกสตริงดังนั้นเราก็เอามาทำแบบนี้ปึ๊บและตอนนี้ฮะเราก็ได้ชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเอาจริงนะในนรกเนี่ยมันจะมีรังสีหรือมันไม่มีรังสีแล้วก็ควรใส่ชุดอันนี้เอาไว้เพราะอะไรฮะมันกันไฟและกันลาวาได้มาลองดูกันโอเคเราพร้อมกันแล้วหรือยังฮะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วนะฮะเราก็มาที่ตรงนี้นะฮะเราจะเปิดเนเธอร์แล้วนะเปิดเนเธอร์แล้วนะอ่ะรับของรางวัลแล้วก็1 2 3ปิ้วเปิดเนเธอร์โอเคครับเนเธอร์มาเรียบร้อยนะฮะ structure has been ใส่เข้าไปเรียบร้อย structure is safe to be stored in the disk โอเคฮะในนี้มันจะมีอะไรเด็ดหรือเปล่านะสวัสดีฮะมีใครเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าผมเห็นอะไรเขียวๆเฮ้ยมันอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันหยุดก่อนหยุดอ่ะเอาโลกขูบก่อนแป๊บนึงนะในเนเธอร์มันมีคลิปเปอร์ได้ไงอ่ะเดี๋ยวขอเก็บโลกสีเขียวแป๊บนึงนะฮะอ่ะโลกสีเขียวมันมีคิปเปอร์ในนั้นได้ยังไงเดี๋ยวขออ่านเควสก่อนมันได้พูดอะไรเกี่ยวกับคิปเปอร์ป่ะในเควสเขาไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคิปเปอร์เลยแล้วคิปเปอร์มันไปเกิดในนั้นได้ยังไงเนี่ยฮัลโหลอ้าวโอเคฮะตั้งชื่อก่อนยังไม่ต้องตั้งฮะไปปึ๊บโอเคฮะสู้เขานะคิปเปอร์จ้าคิปเปอร์หายไปแล้วเฮ้ยขนลุกอีกแล้วโอเคฮะคิปเปอร์หายไปแล้วนะฮะคิปเปอร์หายไปแล้วซึ่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคผมไม่รู้แหละนะฮะเราจะค่อยๆแปะไปก็สำรวจพื้นที่ตรงนี้ฮะเราจะค่อยๆแอบดูอย่างระวังนะฮะระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะเฮ้ยตกใจอะไรหรอประตูในเธอโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรคิปเปอร์จ๋าขอดูแป๊บนึงนะถ้าเรากดปุ่ม F7 ป่ะ F7 โอเคฮะ F7 ตัวนี้คือจุดที่มอนเตอร์สามารถเกิดได้ดังนั้นเราก็จะแบบอ่ะแปะไฟให้สว่างนิดนึงนะฮะแป๊บนึงนะได้ยินป่ะเดี๋ยวนะทำไมมันมียุงในนี้ด้วยเหรอแป๊บนึงนะเป็นยุงในเกมนะฮะผมได้ยินเสียงยุงถ้าเกิดสมมุติเราทุบนะฮะสวัสดีครับโอ้มียุงในนี้ด้วยอ่ะโอ้ยยุงยักษ์โอเคฮะปล่อยยุงไปก่อนแล้วกันนะฮะปล่อยยุงไปก่อนคำถามคือข้างบนนั้นมันมีอะไรโอเคเดี๋ยวไปสำรวจกันดีกว่านะฮะซึ่งคิปเปอร์มันก็หายไปแล้วคำถามคือคิปเปอร์มันเกิดได้ยังไงอย่างนี้ดีกว่านี่มันเนเธอร์นะคิปเปอร์มาได้ยังไงขอขั้นรายการอีกนิดนึงฮะในนี้มีอะไรหรือเปล่าอุ๊ย
ตกใจนึกว่าตกโลกตายโอเคฮะมันเป็นโลกเนเธอร์จำลองไงเข้าใจป่ะดังนั้นมันก็จะแปลกๆกับชีวิตนิดนึงนะฮะซึ่งไหนดูซิฮะว่าในนี้มีอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคฮะสวัสดีครับในนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะปึ๊กแปะไฟก่อนสวัสดีครับในนี้เหมือนจะปลอดภัยนะฮะในนี้เหมือนจะปลอดภัยในนี้มันจะปลอดภัยโอเคฮะในนี้ปลอดภัยในนี้ปลอดภัยโอเคฮะปลอดภัยยังไงเราก็อุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเฮ้ยคลิปเฮ้ยสูมันไม่ใช่ทางออกอยู่ไหนเดี๋ยวหยุดโอเคคือมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยมันคือปกติในฟาร์มพืชของเราจำได้ใช่ป่ะมันไม่มีมอนสเตอร์เกิดแต่ว่าทำไมพอในโลกนรกเนี่ยมันมีมอนสเตอร์เกิดเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติเราเอาออกแล้วเราเกิดใหม่แบบนี้มอนสเตอร์มันจะหายไหมมอนสเตอร์น่าจะหายแล้วมั้งโอเคฮะเป็นวิธีจัดการมอนสเตอร์ที่ดีโอเคป่ะฮะดังนั้นฮะเราควรที่จะรีบขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ได้นะฮะสิ่งที่ง่ายที่สุดนี่ฮะเราก็จะใช้บล็อกทรายนะฮะในการขึ้นไปข้างบนนะฮะไปจัดการกับมอนสเตอร์กันดีกว่าโอเคตอนนี้มอนสเตอร์ยังไม่เกิดนะฮะเราก็จะขึ้นไปข้างบนด้วยวิธีตรงอย่างนี้โอเคฮะขึ้นไปข้างบนขึ้นโอเคมอนสเตอร์ยังไม่เกิดนะฮะโอเคใหญ่สวัสดีครับโอเคฮะข้างบนตรงนี้ยังไม่มีตัวอะไรเกิดนะฮะใช่ไหมสวัสดีฮะมีเอเดอร์แมนเกิดโอ้ไม่นะโอเคฮะตั้งสติ1 2 3 1 2 3โอ้ยไม้เธอเกะกะมากเลยโอ้ยจะตกอยู่แล้วโอ้ยจะตกก็ตกตายเอ้าโอเคฮะ เราก็ไม่ได้โดนดาเมจตกขนาดนั้นนี่นะรู้สึกข้อมูลตรงนี้เนี่ยฮะมันมีโอกาสที่มอนสเตอร์จะเกิดได้ด้วยเช่นกันนี่ฮะมอนสเตอร์มันเกิดข้างบนตรงนี้ได้ดังนั้นนี่ฮะแปะไฟหมดนะฮะนี่แปะไฟเราแค้นเธอมากนะเราแค้นเธอมากใครยิงอะไรมาเนี่ยโเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนั้นยังไงแบบชันฉลาดโดยที่ไอ้เจ้าสกิลมันไม่ยิงเราอะสกิลจงหายไปฟึบโอเคฮะแล้วก็เกิดใหม่อีกรอบนึงสกิลเราเกลียดนายถ้าเกิดผมตกอีกรอบนึงนะผมจะไม่ขึ้นไปแล้วนะผมบอกไว้ก่อนผมเกลียดมากเลยฮะโอเคฮะเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนะฮะขึ้นไปข้างบนโอเคทุกอย่างปลอดภัยไม่มีเสียงสิ่งมีชีวิตโอเคฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ1 2 3เราขึ้นไปข้างบนแล้วนะโอเคฟืบข้างบนนี้มันโอ้ข้างบนตรงนี้มีหัววิทเทอร์ด้วยซึ่งเรายังไม่ควรที่จะยุ่งกับเขานะฮะอย่างดีที่ว่าตรงนี้มันเป็นหัวสเกลตันนะถ้าเกิดเป็นหัววิทเทอร์แล้วก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกวิธีที่เราจะขึ้นมาข้างบนแบบดีๆกว่านี้มันไม่มีใช่ไหมอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าข้างบนมันมืดขนาดไหนนะฮะดังนั้นเราก็จะขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะฮะเพื่อดำเนินการแปะไฟให้สว่างนี่ฮะข้างบนตรงนี้แปะไฟให้สว่างนะฮะคือไฟเราก็ไม่ได้เอามาเพิ่มเติมด้วยอ่ะไฟเราก็มีอยู่แค่นี้แหละวิธีลงไปข้างล่างลงยังไงฮะนี่คือวิธีลงที่ง่ายที่สุดนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะไม่ตายแมวหรอกและวิธีการเก็บทรายที่ง่ายที่สุดใช่ไหมฮะตึ๊บผมว่านะเพื่อความปลอดภัยฮะเราควรจะทำประตูสำหรับพื้นที่ตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันไม่ไว้ใจเดี๋ยวขอไปทำประตูแป๊บนึงนะซึ่งประตูเนี่ยฮะอ่ะเอาเป็นประตูไม้แล้วกันนะฮะมันก็คงไม่มีตัวอะไรที่มันจะสามารถเปิดประตูได้หรอกใช่ไหมมอนสเตอร์มันทุบประตูได้ไหมอ่ะคืนนิดนึงได้ไหมอ่ะอันนี้มันเป็นห้องแบบโหยังหรูเลยถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ประตูไม้แบบแป๊บหนึ่งนะนี่มันมีประตูเอ้าเฮ้ยโอ้โหฮัตชิวเลยเข้าในเธอทีเดียวมันมีประตูอยู่แล้วนี่เอ้าใครจะไปตัดสรุว่าขอบตรงนี้มันเป็นประตูแล้วฮะโอเคฮะดังนั้นฮะเราก็เข้าไปในนรกกันอีกรอบหนึ่งอ่ะเราตั้งชื่อโลกว่าอะไรดีฮะเนเธอร์ชั่วคราวนะฮะโอเคฮะเราก็ใส่เป็นเนเธอร์ชั่วคราวแบบนี้แล้วเราก็กดโหลดเข้าไปฟึบปักนะฮะเนเธอร์ชั่วคราวแล้วต่อไปฮะคือการทดสอบนะว่าอันเนี้ยฮะมันเป็นชุดกันไฟจริงหรือเปล่าดังนั้นเราก็จะลอง1 2 3ฟึบเฮ้ยชุดกันไฟตบมือสิครับโอเคฮะเป็นชุดกันไฟที่ดีมากนะฮะแล้วเราสามารถลงลาวาได้หรือเปล่านะฮะเราลงลาวาได้มั้ย1 2 3ฟึบมันกันได้จริงป่ะเนี่ยอ่ะดูความคงทนนะฮะ2 4 6ถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างแบบนี้2 4 6เอ๊บปึ๊บ2 4 6ความคงทนลดลงมั้ยไม่ลดลงอ๋อโอเคฮะไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับดีโอเคตัวนี้มันมีซอมบี้พิกแมนเกิดนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าผมได้ยินเสียงไอ้เจ้าตัวแท่งไฟเกิดในนี้อยู่ดังนั้นฮะในนี้มันมีตัวแท่งไฟอ่ะโอเคแท่งไฟจึ๊บชึบชึบโอเคแล้วเราก็ได้แท่งไฟเรียบร้อยนะฮะดีมากเอ้ยโอเคไฟจะลุกไหมเนี่ยเฮ้ยไฟลุกช่วยด้วยโอ้ต
ายแล้วมันเป็นไอ้สัสถานที่แห่งนี้มันติดไฟได้อย่ายิงไอ้แท่งไฟโอเคฮะท่านผู้ชมฮะแท่งไฟมันยิงหอนี้ไฟไหม้ได้นะฮะถ้าเกิดเราเอาผมตรงนี้ออกเนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นหรือเปล่า อารมณ์ประมาณมันแบบแท่งไฟมันจะเกิดเยอะขึ้นไหมอะไรอย่างนี้มีโซแซนตรงนี้ด้วยก็ว่าทำไมมันเดินหนืดๆนะฮะนี่แท่งไฟเขาจะเกิดเพิ่มเติมไหมเกิดผมกลัวสถานที่แห่งนี้มันไฟไหม้มากเลยเอาใช่ป่ะคือกลัวมันไฟไหม้มากอย่างอ๋อโอ้หลบเดอะเมทริกโอเคฮะจึ๊บโอเคฮะตอนนี้เราได้แท่งไฟพอประมาณแล้วเราออกจากที่นี่ก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่ตึกแห่งนี้มันจะไฟไหม้นะนี่ผมเครื่องใจไอ้เจ้าหอตัวนี้มากเลยทำไมมันต้องมียุงโอเคฮะมันไม่ได้มียุงตัวเดียวด้วยมันมียุงหลายตัวสวัสดีครับยุงตัวนี้มันเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมฮะไนท์แมร์ฟิลส์เขาบอกว่าเป็นคริมสันมอสคิโต้นั่นก็หมายความว่าในเนเธอร์เนี่ยฮะมันมียุงด้วยเหรอซึ่งดูจากยุงแล้วเนี่ยฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคือมันไม่ดรอปไอเทมอะไรเลยเห็นป่ะดูนะดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากขวด XP ดังนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีประโยชน์เอาซะเลยนะฮะเหมือนในโลกแห่งความเป็นจริงเลยใช่ป่ะฮะยุงรู้สึกน่ารำคาญไม่มีประโยชน์เลยว่าแต่ว่าเราเข้าเนเธอร์ได้หรือเปล่านะเราเข้าเนเธอร์ได้หรือเปล่ามาลองดูแป๊บนึงนะเราเข้าเนเธอร์ได้มั้ยเราเข้าเนเธอร์ไม่ได้นะฮะComputer simulation to unlock Nether โอเคแล้วในห้องนี้อะฮะมันมีอะไรไหนดูซิห้องไหนนี่ห้องนี้มีอะไรห้องนี้มียุงเหรอฮะไม่ใช่ห้องนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นห้อง Magma Cube อ๋อโอเคแต่ว่า Magma Cube เขาไม่เกิดเลยขยายพื้นที่นิดนึงนะฮะขยายพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะฮะเพื่อ Magma Cube เขาจะได้เกิดเพราะมันมีเควสอยู่เหมือนกันนี่ที่เราจะต้องกำจัด Magma Cube นะฮะดังนั้นนี่ฮะเราก็จะจัดการแบบนี้นิดนึงนี่ไงเกิดแล้วนี่ไง Magma ที่มีชีวิตโอเคฮะแล้วเราก็ได้ Magma มาเพิ่มเติมขอบคุณครับซึ่ง invalid formatแผนแปลภาษาพังนะฮะโบแหวนทำพังโอเคฮะแล้วเราก็ได้ของรางวัลตรงนี้มาครับคุณฮะแล้วในขณะเดียวกันฮะเราก็ได้จัดการตัวแท่งไฟตรงนี้ด้วยฮะเล่นกับไฟนะฮะมันคือสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่ว่าเวลาเราจัดเก็บโลกจำลองอันนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตอันนี้เนี่ยมันติดมาด้วยซึ่งตรงนี้อ่ะเราก็จะต้องตามหาลืมไปว่า AFK ตรงนี้อยู่นะฮะเราจะต้องหาทำแท่นปรุงยาด้วยนะฮะเรามีแท่นปรุงยาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวไปเอาแท่นปรุงยานิดนึงโอ้โอเคฮะเป็นอะไรที่สะใจมากๆนี่ฮะแมกมาคิวบ์ซึ่งจึ๊บจึ๊บโอ้โหรุนแรงมันก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่คือชุดเกาะเราดีไงเย่ไม่เห็นได้แมกมาคิวบ์สักอันเลยไม่ได้แมกมาคิวบ์เลยเอ้ยโอ้ยโอเคฮะเราได้แมกมาคิวบ้างไหมอ่ะไม่เห็นแบบไม่ได้แมกมาคิวเลยฮะเราไปดีกว่าปิดประตูนะฮะนี่ฮะท่านปุงยาฮะเราก็จะทุบแล้วเราก็แบบนี้รับของรางวัลเย้ปาปุงยาซึ่งเราก็สามารถปรุงยาได้โดยของเหลวผสมนี้จะสามารถทำยากันไฟที่ดีได้ยากันไฟเราจะใช้ยากันไฟทำไมเพราะเรามีชุดเกราะที่ดีอยู่แล้วเย้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะเขาบังคับให้เราทำยากันไฟก็ได้ฮะทำยากันไฟก็ได้ซึ่งวิธีทำยากันไฟทำยังไงนะมันต้องใช้ขวดน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็เติมดึงแล้วก็ใส่ผงไฟแบบนี้ปึ๊บแล้วก็โอ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยผมเกลียดไอ้เจ้าซอมบี้ที่มันถือพิกแอคอย่างนี้มากเลยเพราะมันมีความสามารถในการทุบบล็อกได้เข้าใจป่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ตายไปแล้วนั่นแหละฮะนี่เราเอาหวาดมาแบบนี้นี่นั่นแหละครับได้หวาดแล้วกลับบ้านดีกว่านะฮะปิดประตูซึ่งอันดับแรกฮะเราจะต้องใส่เนเธอร์วาดเข้าไปแบบนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องใส่แมกมาครีมเข้าไปรอสักครู่ฮะดีดนิ้วแต่เห็นตรงนี้หรือเปล่าฮะเขาจะบอกอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องมียากันไฟทั้งหมด8นาที ซึ่งน่าจะต้องเติมเลสโตนเข้าไปฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีเอฟเฟกต์ที่ยาวนานขึ้นนี่ฮะเอาเลสโตนออกมานะฮะอ่ะฮะแล้วก็ใส่เลสโตนเข้าไปแบบนี้เมื่อกี้ผมใส่แมกมาครีมเข้าไปแล้วนะฮะใส่เลสโตนเข้าไปอีกฮะตึ๊กจาก3นาทีมันก็ควรที่จะกลายเป็น8นาทีนะฮะใช่ไหมไม่เล่นไหมครับปกติก็ไม่เคยจะผสมยาอยู่แล้วโอเคฮะก็ได้เป็น8นาทีนี่ฮะ3นาทีแล้วก็บึ๊บโอเคของรางวัลท่าดาเยี่ยมแล้วเราก็อย่างนี้รับของรางวัลอีกฮะฝากเตียงไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเกะกะมากเลยแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะต้องตรงนี้ฮะเปิดประตูมิตินะฮะซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาในการจัดเตรียมเครื่องส่งสัญญาณข้ามมิติคือเราจะต้องให้ไฟฟ้านะฮะเราต้องจ่ายไฟเข้าไปอีกเยอะมาก
ต้องจ่ายไฟเข้าไปอีก 500K ไหนเควสอันไหนประตูมิติเปิดประตูมิติโอเคฮะเควสอันนี้นะฮะกดเช็คถูกปึ๊บใส่ฐานบอกๆเข้าไปรอกันไปอีกประมาณชาติเศษๆนี่ฮะไฟเริ่มมาและรอกันอีกชาตินึงเฮ้ยซึ่งเควสเส้นทางอันตรายเนี่ยเห็นป่ะฮะเราจะเสร็จหมดแล้วน่าสนใจนี่เกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวเย้เดี๋ยวรอมันผลิตกระแสไฟฟ้าเปิดประตูมิติแป๊บนึงนะฮะเราจะกลับมาอีกรอบนึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะแบบโอเคครับขอโทษนะฮะลืมกดอัดนี่ตอนนี้เราก็เปิดประตูมิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็รับของรางวัลแล้วอันนี้เนเธอร์อันล็อกซึ่งเราแอบเข้าไปดูเนเธอร์แป๊บนึงดีกว่านะฮะย้ำว่าแอบเข้าไปดูเพราะว่าไปทำประตูให้มันปลอดภัยสักนิดนึงก่อนนี่ฮะเรามีคอบอลสโตนหรือเอาอะไรทำให้ประตูปลอดภัยดีคือถามว่าคอบอลสโตนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแบบจำกัดอยู่นั่นแหละฮะเราใช้เป็นบล็อกอย่างอื่นได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรฮะเราเข้าไปในเนเธอร์แบบนี้เลยแล้วกันนะฮะเนเธอร์ชั่วคราวโหลดปุ๊บเปิดประตูนะฮะแล้วเราก็เข้าไปกันเลยดีกว่าฮะทุกอย่างปลอดภัยนะฮะเข้าไปในเธอร์ได้แล้วหรือมั้งนะฮะตรงนี้เราผ่านเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ป่ะฮะตรงนี้เรากดเช็คนิดนึงฮะเส้นทางอันตรายเสร็จแล้วเย้รับของรางวัลไม่นะไม่ no ไม่เธอจะมาทางบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไอ้กดช่วยด้วยตายแล้วมากันทั้งหมู่บ้านอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปะมันไม่ได้ปะมันไม่ได้ปวดไอ้กลับบ้านโอ้ไม่นะชุดก่อนเราจะพังแล้วสิตายแล้วว้ายทำไงดีตายแล้วครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นในเธอที่ดีมากนะฮะ5 minutes later เฮ้ยโอเคฮะโอเครับของกับกู้โอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเนี่ยขอค่ารายการนิดนึงนะขอค่ารายการอันเนี้ยคือแร่อยู่เลยเนี่ยพอเราเข้าใกล้มันเหมือนมันมีเสียงแร่รังสีบางอย่างแป๊บนึงนะฮะเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรอ่ะมันเป็นเสียงไบโอมป่ะอ๋อมันเป็นเสียงไบโอมเฉยๆอ๋อโอเคฮะตอนแรกนึกว่ารังสีมีในเนเธอร์ด้วยอ่ะเรามาทดลองกันดีกว่านะฮะเรามาทดลองว่าถ้าเกิดสมมุติเราถอดชุดในนี้ What สรุปแล้วเวลาเราอยู่ในเนเธอร์ต้องใส่ชุดก่อนด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเกลียดมอดแพ็กนี้ผมเกลียดมอดตัวอะไรยิงไอ้เจ้าสเกลตุ่นหมึกนั่นแหละฮะผมรักซีรีส์นี้ไอ้เลิฟยูนะฮะรักอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะเอาเนเธอร์ออกไปไกลๆเลยเนเธอร์มันอันตรายอ่ะโอ้และในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ไปเยือนเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเนเธอร์ในซีรีส์อันนี้เนี่ยโอ้ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยแหละนะฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่รังสีอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย